สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับฟังไหมครับฟังไหมครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะครับนวาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณสายสมนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานฮาวเวิร์ดปีนี้สวัสดีค่ะพูดถึงให้อวยพรงานฮาวเวิร์ดครั้งนี้ก่อนครับปีนี้นะคะนิตยสารฮาวครบรอบปีที่9นะคะก็ต้องขอให้ฮาวเป็นแมกกาซีนของคนไทยนะคะที่ยังยืนหยัดนะคะในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยปิดกันไปเยอะแต่ฮาวยังสู้แล้วก็สู้ได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เจริญเติบโตมา9ปีนะคะก็ขอให้มีฉลองปีที่10จนถึงปีที่50ไปเรื่อยครับพูดถึงงานรวมใจปัญญาอ่อนล่าสุดนะฮะผลเป็นยังไงบ้างค่ะเมื่อวันที่15ตุลาได้จัดงานวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5นะคะก็วันนั้นเนี่ยได้เงินบริจาคกับผู้มีเมตตาจิตทั้งที่เข้ามาบริจาคในห้องส่งนะคะรวมทั้งที่โทรมาเนี่ยคืนตอนเสร็จงานตอนเย็นเนี่ยได้ประมาณ8ล้านกว่าแต่หลังงานอีกก็ประมาณ9ล้านกว่าเกือบ10ล้านนะคะในภาวะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่ามูลนิธิช่วยคนยากอ่อนเนี่ยดูแลผู้พิการสมองทั่วประเทศเนี่ยศูนย์ต่างๆของเรามี11ศูนย์เนี่ย600คนเรามีบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ย300คนเดือนนึงเราใช้4ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นได้8ล้าน9ล้านกว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ประมาณ2เดือนแต่ขณะนี้นะคะเด็กของเราที่พัฒนาจากทุกศูนย์เนี่ยให้ฝึกอาชีพได้สามารถได้รับการจ้างงานจากมาตรา3335ก็คือใครมีบุคลากร100คนต้องจ้างคนพิการ1คนเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจที่จะจ้างคนพิการทางสมองเพราะเขาบอกว่าพูดไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่ได้เขาจะจ้างหูหนวกตาบอดแขนขาดครับโปลิโอแต่เขาจะไม่เคยคิดถึงคนพิการสมองเพิ่งมา5ปีเนี่ยค่ะที่พี่พยายามรณรงค์แล้วบอกเขาว่าน้องๆฝึกได้น้องๆทำซ้ำได้บอกอะไรน้องๆเขาซื่อสัตย์เขาไม่เคยเกงงานเขาจะไม่โกงแล้วเขาก็จะยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วถ้าเกิดชมเขาเกงอะไรเงี้ยค่ะจะทำอย่างสุดชีวิตเลยปีนี้ค่ะน้องๆได้รับการจ้างงานถึง119คนค่ะก็ถือเป็นความภูมิใจแต่เรายังไม่หยุดแค่นี้ค่ะเราจะพยายามให้น้องๆเหล่านี้ค่ะทำประโยชน์เพราะจากที่เขาพูดได้คำเดียวอย่างน้องจิ้นบาริสต้าชื่อดังเนี่ยนะคะที่ใครเห็นชงกาแฟเมื่อ5ปีก่อนนะคะเขาพูดได้คำเดียว no คืออเมริกาโน่โซ่คือเอ็กซ์เพรสโซ่ค่ะเวลาจะสื่อสารขายกาแฟชงกาแฟเนี่ยยากมากแต่วันนี้ค่ะก่อนมางานเนี่ยเขาก็เข้ามาหาคุณแม่สายสมพี่จิ้นคิดถึงคุณแม่สายสมจังเลยเขาพูดได้ประโยคยาวๆอย่างนี้แปลว่าการสื่อสารการให้กำลังใจเขาให้อาชีพเขาได้พบปะผู้คนการได้รับการยอมรับจากสังคมทำให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้จากพิการสมองที่พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านนะคะว่าเมตตาจิตทุกท่านที่หยิบยื่นให้กับน้องๆพิการสมองนั้นเป็นการสร้างชีวิตเขาจริงๆค่ะน้องเม่นเนี่ยที่จบจากโรงเรียนปัญญาวิทยากรของเราเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถึงแม้ว่าน้องจะเก็บได้แค่ปีละ2หน่วยกิตแต่เราก็จะพยายามค่ะเขาจะเป็นคนแรกที่เราส่งต่อคือเขาจบป.6ที่โรงเรียนแล้วก็เรียนกศน.เรียนแต่ครูก็จะไปด้วยไปประกบแต่วันนี้น้องเม่นเห็นว่าได้สัก18หน่วยกิตแล้วมั้งก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะได้ครับ